สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NCC วันนี้เราจะมาแนะนำเซตปั๊มปลานะฮะแล้วก็เซตปั๊มเนื้อนะฮะเซตปั๊มปลามีอะไรบ้างก็จะมีไอ้เจ้าตัวหมวกแบ็คแคทนะฮะตัวนี้ปั๊มปลาแรงขึ้น 75% แล้วก็มีไอ้ตัวปากปลาคาบนะฮะตัวนี้ก็ปั๊มแรงขึ้นอีก 25% แล้วเมื่อเรากำจัดมอนสเตอร์เนี่ยนะฮะมีโอกาสเล็กน้อยที่จะได้ปลาใช่ไหมฮะผมไปดู Data Base มาโอกาสเล็กน้อยก็คือ 5% นะฮะเมื่อเราใส่คอมโบกันทั้งหมวกแบ็คแคทนะฮะแล้วก็ไอตัวปากปลาคาบนะฮะก็จะกลายเป็นปั๊มปลาแรงขึ้น 100% นะครับอ่ะโอเคเรื่องปั๊มปลาเราผ่านไปเรามาดูในส่วนของด้านปั๊มเนื้อบ้างนะครับปั๊มเนื้อเราก็จะใส่เป็นไอเจ้าตัวการ์ดกระต่ายฟ้านะฮะเมื่อเราใช้ตัวมีดนะฮะแล้วก็มอนสเตอร์ฟีดนะฮะจะทำให้เราปั๊ม HP เนี่ยแรงขึ้น 50% นะครับถามว่าไอตัวมีดคืออะไรก็คือตัวน้องไก่นี่แหละนะฮะไอตัวมอนสเตอร์ฟีดก็คือไอตัวทุกแกนะฮะตัวนี้นะครับก็เราใส่ข้างเดียวเนี่ยจะปั๊มแรงขึ้น 50% เราใส่2ข้างเนี่ยจะปั๊มแรงขึ้น 100% นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกับไนท์ผมนะฮะที่มีวิทนะครับผม54แล้วก็จะลองเทสอีกตัวนึงนะฮะที่มีวิท1นะฮะมาดูกันว่ามันจะปั๊มแรงขนาดไหนนะฮะก่อนจะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง NCC ของเราด้วยครับผมไปไปดูกันฮะเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะกับเซตปั๊มปลานะครับผมแต่คือผมจะลองทีละอย่างก่อนนะฮะจะลองหมวกก่อนแล้วกันแล้วคราวนี้เนี่ยเวลาผมกดปั๊มเนี่ยผมจะกด5ทีนะเพราะบางทีเนี่ยมันมีแกว่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลองกันเลยนะฮะกดไป5ทีใส่หมวกอย่างเดียวนะฮะไอ้เจ้าตัวหมวกแบ็คแคทนะครับผมเดี๋ยวผมเอา HP ลงมาตรงนี้ดีกว่านะครับกดไป1 2 3 4 5โอเคนะฮะเดี๋ยวผมคือถ้าเกิดผมคำนวณตอนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะนานนะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเราลองแบบว่าปากปลาคาบบ้างแล้วกันนะครับถอดหมวกออกนะครับกดไปนะครับ1 2 3 4 5โอเคเดี๋ยวเราลองแบบว่าใส่คอมโบกันนะฮะ 100% ใช่ไหมนะครับเมื่อเราใส่เจ้าตัวแบ็คแคทแล้วก็ไอตัวปากปลาคาบนะฮะจะกลายเป็นเราปั๊มปลาแรงขึ้น 100% นะครับมาลอง5ครั้ง1 2 3 4 5โอเคเดี๋ยวผมสรุปให้เลยนะครับผมตรงนี้นะฮะแป๊บหนึ่งปึ๊บก็ตามนี้เลยนะครับผมคือตอนนี้ถ้าเกิดผมไปกดเครื่องคิดเลขเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะนานนะฮะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นให้เลยแล้วกันนะครับผมตามนี้นะฮะเราก็มาต่อกันที่ปั๊มเนื้อนะฮะปั๊มเนื้อจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมลองใส่ข้างเดียวก่อนนะฮะปั๊ม5ครั้ง1 2 3 4 5โอเคนะฮะแล้วก็ใส่อีก1ข้างนะครับผมเป็นปั๊มเนื้อ 100% ใช่ไหมฮะ1 2 3 4 5โอเคสำหรับไนท์ที่มีวิทนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นบทสรุปไว้ให้นะฮะว่าไอเซตปั๊มปลานะครับผมเซตปั๊มเนื้อเนี่ยมันต่างกันยังไงอะไรยังไงนะฮะก็ต้องบอกว่าไอ้เจ้าตัวปั๊มเนื้อเนี่ยนะฮะมันมีน้ำหนักที่15นะนะครับตัวนี้นะฮะน้ำหนักค่อนข้างเยอะแต่ถามว่าถูกไหมถูกมากนะครับแล้วไอ้ปั๊มปลาล่ะนะครับผมไอ้ปั๊มปลาเนี่ยน้ำหนัก2เบามากไหมเบามากแต่ราคาแพงไหมแพงนะฮะก็ลองไปอะแดปกันดูแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลองเอาตัวที่วิท1มาเทสบ้างนะครับมาดูกันฮะเราก็มาต่อกันที่วิสาดผมนะฮะวิสาดผมมีวิท1ตอนแรกเนี่ยผมจะเอาไอ้เจ้าตัวฮันเตอร์นะฮะแต่ฮันเตอร์มีวิทนะฮะก็เอาวิสาดละกันวิท1นะฮะเดี๋ยวเราลองแค่หมูปั๊มปลาก่อนนะฮะว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะฮะโอเคลงมานะครับกดไป5ครั้งเหมือนเดิม1 2 3 4 5โอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาลองในส่วนของปากปลาค่าบ้างนะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะกดไป1 2 3 4 5เดี๋ยวเราลองใส่พร้อมกับหมวกนะฮะหมวกกับปากปลาคาบนะฮะกดไป1 2 3 4 5เดี๋ยวเรามาลองปั๊มเนื้อบ้างนะครับผมลองใส่ไป1ข้างก่อนนะฮะปั๊มเนื้อไปนะครับ1 2 3 4 5อ่ะ
โอเคเดี๋ยวเราลองใส่สองข้างนะฮะปึ๊บ1 2 3 4 5ก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นตัวเลขให้นะครับผมว่าไอ้เจ้าตัวเซตปั๊มปลานะฮะระหว่างไหนนะครับผมแล้วก็ตัววิสาที่มีวิทย์1นะฮะแล้วก็เซตปั๊มเนื้อที่ไหนมีวิทย์แล้วก็ตัววิสาที่ไม่มีวิทย์นะฮะมันจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้เลยแล้วกันปึ๊บก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะฮะก็ต้องบอกว่าเซตปั๊มปลาก็อาจจะมีราคานิดนึงนะฮะเซตปั๊มเนื้ออาจจะถูกหน่อยนะฮะก็เหมาะกับอาชีพผมว่านะเซตปั๊มเนื้อเหมาะกับอาชีพที่มันแบกอะไรหนักๆได้นะฮะส่วนเซตปั๊มปลาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเหมาะกับอาชีพอะไรที่แบบว่าเราแบกของหนักไม่ได้นะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวปลาเนี่ยน้ำหนักมันเบานะฮะเดี๋ยวผมเอาไนท์เนี่ยใส่ปากปลาคาบนะฮะแล้วก็ลองไปลากโบมอนดูสัก10นาทีนะฮะทำไมถึงต้องไปลากดูสัก10นาทีนะฮะก็เมื่อเราใส่ปากปลาคาบเนี่ยเวลาเรากำจัดมอนสเตอร์ใช่ไหมฮะมีโอกาสเล็กน้อยก็คือ 5% ใช่ไหมฮะที่ดรอปปลานะครับผมเราลองดูสัก10นาทีแล้วกันนะฮะว่ามันจะดรอปเยอะแค่ไหนเนี่ยฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันฮะเดี๋ยวผมจะเอาไนท์นะฮะไปลากโบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมลากโบกันที่เห็นม่วงเพราะว่ามอนเยอะนะฮะก็เราใส่ปากปลาคาบไปนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่า10นาทีนะครับผมจะได้กี่ตัวนะฮะไอตัวปลาที่เอาไว้ปั๊มเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแบบว่าฟาสเลยนะฮะคือแบบว่าฟึบฟึบฟึบเร็วๆเลยนะฮะอ่ะโอเคโอเคนะฮะก็ผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันนะฮะว่าได้เจ้าตัวปลาเท่าไหร่นะฮะโอ้โหได้มา20นะครับก็10นาที20ตัวถือว่าเอาเรื่องไหมนะฮะก็เอาเรื่องอยู่นะนะครับผมเอาเรื่องเข้าท่าอยู่นะฮะอ่ะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามนะฮะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ